นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮอตๆออนไลน์นะคะช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆจากทั่วโลกเลยนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะคลิปแรกนะคะไปดูกันเลยดีกว่านะคะกับงานฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์102ปีโอ้ไหวไหมแฮปปี้ปีนี่คุณยายนะคะแรงมากเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไม่ดูแข็งแรงนะคะแข็งแรงอายุ102จะเป่าแล้วครับดีใจด้วยโอ้ยตายแล้วดูแข็งแรงมากแล้วดูพูดคุยแบบธรรมดามากเลยมีนี่ฟันปลอมหลุดฟันปลอมหลุดตอนเป่าเค้กฟันปลอมหลุดจ้าหมดแล้วอย่างนี้เอาเป็นความสุขนะคะของคนที่สูงวัยแต่ว่าเขาอยู่กับครอบครัวแล้วดูมีความสุขมากนะคะแข็งแรงอยู่เลยขอให้อยู่ไปถึง103 104ปีเลยละกันเนาะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาดูนะคะนี่ใครที่นะคะอยากดูคลิปเสียวๆเราก็มีให้ดูด้วยเป็นรถไฟแต่ไปดูกันดีกว่าว่าเป็นรถไฟแบบไหนวันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นรถไฟประเทศอะไรไม่แน่ใจประเทศไหน แต่ไม่ใช่ประเทศไทยแน่นอนไม่ใช่นะคะ ก็เป็นสภาพของผู้โดยสารนะคะที่นั่งอยู่บนรถไฟก็บนรถไฟไส้เลื่อน คือเห็นไหมว่านั่งขโยกขเยกันตลอดนะคะพอถึงปลายทางคงไส้เลื่อนจริงๆเหมือนว่านอกจากเราดูเริ่มเด้งมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหนทางเขาไม่เสมอราบเรียบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะคนที่กินข้าวเสร็จใหม่ๆนี่ขย่อนหมดเลยเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาไหมอย่างนี้คือไม่ต้องนอนแล้วล่ะเออเนาะก็นั่งกันนะคะสนุกสนานกันดีนะพูดถึงเพลินๆเดี๋ยวก็ถึงแต่ก็เสี่ยงกับการเป็นโรคไส้เลื่อนได้นะคะคือพยายามจะนอนให้หลับแต่นอนไม่หลับนั่นอย่างนี้อันนี้ต้องเหมาะกับคนที่ชื่นชอบความแปลกนะคะอยากไปร้องหาอะไรแปลกๆก็ลองไปนั่งได้แต่ไม่รู้ประเทศอะไรเหมือนกันเนาะเอาละค่ะเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีสินค้าไทยตัวหนึ่งนะคะที่ไปโด่งดังจริงๆเราก็มีหลากหลายสินค้าแหละที่ไปโด่งดังเมืองนอกนะคะของไทยเราแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะไปโด่งดังที่คุกที่เรือนจำของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะลองเดาดูสิคะว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ได้น่าจะเป็นของกินหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะนะคะเป็นของกินของไทยนี่แหละนะคะนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชอบกินซะด้วยมาม่ายำยำไวๆอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นี่แหละค่ะนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นของที่โอ้โหป๊อปปูล่ามากๆในเรือนจำของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นเพราะว่าต้องเข้าใจว่า คนที่อยู่ในคุกเนี่ยมันมีจำนวนมากมันเยอะครับใช่ทีนี้การที่จะเอาเงินเอางบประมาณเนี่ยมาดูแลนักโทษปริมาณมากมายเนี่ยก็ทำไงล่ะต้องก็ต้องลดปริมาณอาหารลดความอร่อยอ่ะพูดง่ายๆคือในเรือนจำเนี่ยคงทำกับข้าวไม่ได้อร่อยเท่าข้างนอกพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเรือนจำเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะกินอาหารให้อร่อยใช่คนก็อยากทานอร่อยอยากทานอร่อยอร่อยใช่ไหมครับแล้วในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันก็อร่อยจริงๆส่งตรงจากเมืองไทยไปถึงอเมริกาใช่เป็นเขาบอกเป็นสินค้ายอดฮิตในคุกในอเมริกาเลยใช่ไหมครับเพราะว่านอกจากทานอร่อยแล้วเนี่ยนะคะยังง่ายต่อการปรุงด้วยนะคะก็คือแค่มีน้ำร้อนอ่ะใช่ครับที่จริงทานดิบๆยังได้เลยตอนเด็กๆมีชอบอร่อยมากอร่อยเพราะว่ามีผงชูรสด้วยถูกต้องนะคะก็คือนักโทษที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาไม่จำเป็นจะต้องจ่ายด้วยเงินสดนะคะก็เหมือนกับว่าใครมีสินค้าเนี่ยก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในส่วนของใครที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยโอ้ยถือว่านะคะสามารถเป็นแบบว่าของมาแลกได้ใช่ที่ป๊อปปูล่าที่หลายๆคนในเรือนจำของอเมริกาเนี่ยเขาอยากแลกมากๆเลยครับเขาบอกว่าในเรือนจำในอเมริกาเนี่ยเขาใช้ของแลกของกันเพราะเขาห้ามใช้เงินใช่ไหมครับการใช้ของแลกของเนี่ยและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยในเรือนจำของอเมริกาเขาบอกมาตรฐานเท่ากับทองคำมีค่าเท่ากับทองมีค่าเท่ากับทองคำถ้าเราอยู่นอกคุกเนี่ยคือเป็นทองคำใช่ไหมครับสูงมากแต่ในเรือนจำเขาบอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกับทองคำใครมีบะหมี่กึ่งเป็นรูปในเหมือนมีทองเหมือนมีทองเอาไปแลกหลายๆอย่างเนี่ยเลยโอ้
ออนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของบะหมี่ที่เราทานกันง่ายๆทุกวันเนี่ยกลับไปสร้างมูลค่านะคะมหาศาลเลยนะคะที่เมืองนอกนะคะแล้วก็ในบทความเขาเขียนว่าในต่างในปีที่แล้วเนี่ย2558ประเทศไทยเนี่ยส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอเมริกาประเทศเดียวนะครับมูลค่าถึง170ล้านเหรียญสหรัฐเยอะมากตีเป็นเงินไทย170ล้านเหรียญประมาณ6,100ล้านบาท 6,100 ล้านบาทส่งไปอเมริกาที่เดียวนี่ยังไม่รวมที่ประเทศอื่นๆนะคะใช่ครับส่งไปประเทศเดียวยังได้ขนาดนี้เลยอันดับ2ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยส่งไปเมียนมาข้างบ้านเราใกล้กันนะคะเรียกได้ว่าขายดีมากเลยเป็นอาหารที่ยอดฮิตเนาะคือในคนไทยเราก็ทานนะเราว่ามันเป็นของมาม่าผัดก็อร่อยเอาไปต้มก็อร่อยแต่ว่าก็ทานแบบพักๆบ้างอย่ากินเยอะทุกมื้อใช่ เพราะว่าค่อนข้างจะมีผงชูรสค่อนข้างสูงนะคะเอาล่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวจากทั่วโลกที่เรานำมาฝากกันในช่วงอัลทัศน์ออนไลน์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เพอร์เฟคต้า